แต่ก่อนที่จะไปรับชมคลิปของผมผมขอพูดถึงในส่วนของตัวผู้สนับสนุนในช่องผมสักหน่อยครับผมนะฮะจะให้ดูรายชื่อผู้สนับสนุนหน่อยว่ามีใครบ้างเอาผมโอเคเนาะซึ่งในผู้สนับสนุนผู้ต้นตอนนี้ก็ได้สมาชิกใหม่มาอีก2คนครับผมก็คือ2ตัว Stream Gamers TV กับ Dell Johnson Channel ผมขอบคุณที่มาเป็นผู้สนับสนุนกับผมแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่เป็นผู้สนับสนุนกันอยู่ในตอนนี้ด้วยครับผมนะฮะแล้วก็สำหรับผู้สนับสนุนผู้ถูกกล่าวถึงครับผมตอนนี้ก็มี Jason Fly 5233 Git Studio TV Overrated Brunlin ซัดแล้วก็ตอนนี้มีสมาชิกมาอีก1คนครับผมนะนั่นก็คือ OCK 198ครับผมนะที่มาสมาชิกผู้ถูกกล่าวถึงใหม่ครับแล้วก็ถ้าหากใครสนใจครับผมจะเป็นสมาชิกช่องของผมก็สามารถที่จะสมัครได้ตรงผมอยู่ข้างๆปุ่มติดตามครับผมเริ่มต้นที่35บาทต่อเดือนครับผมก็จะได้ป้ายสนับสนุนแล้วก็อีมวลที่ผมวัดเองด้วยนะจ๊ะต่อไปก็ไปชมกับผมกันเลยครับผมถ้าเราเหนื่อยล้าโยโลสวัสดีครับพบกับรายการทําทีวีนะครับวันนี้ผมจะมาทำคลิปอะไรวันนี้ผมก็จะมาทำคลิปครับผมแจกพาชมครับผมแล้วก็สลองครับผมแชดเดอร์ครับผมใน Minecraft PE ครับผมนะฮะเวอร์ชั่น 1.16 ครับผมนะฮะคือเวอร์ชันเนี้ยผมค่าหาแชดเดอร์ลงค่อนข้างลำบากครับผมนะคือแชดเดอร์บางอันแล้วแอสซุนเย่ผมลงมันลงไม่ค่อยได้ครับผมบางอันโหลดก็เท็กเจอร์ไม่ขึ้นคือพื้นหายไปเลยหรือบางอันก็เท็กเจอร์ไม่ติดแบบแสงเงาไม่ติดเลยก็มีครับผมแต่นี้ก็บังเอิญมาเจอครับผมนะฮะแชดเดอร์ตัวนี้ผมซึ่งมันก็ไม่ได้คอนเฟิร์มดูว่ามันจะลงได้มั้ยคืออันเนี้ยผมลงได้นะแต่ไอ้ครับเลทผมกับวินเทนเนี่ยมันลงไม่ได้บางทีก็มีอะไรกับแปลกๆอยู่ครับผมนะฮะก็ต้องมาวัดดวงกันหน่อยซึ่งเนี่ยผมลงได้ก็เลยว่าจะเอามาแจกกันซะหน่อยเผื่อเครื่องไหนลงได้ก็ยินดีด้วยครับผมโอเคเนาะนะฮะทีนี้เชดเดอร์ที่ผมทำการเอามาลงในวันนี้ครับผมมีชื่อว่า Natural Mystic Shader ครับผมนะฮะเหมือนเชดเดอร์ธรรมชาติครับผมอะไรแบบนี้ครับผมนะครับนี่นะฮะอันนี้ลงในมือถือผมนะฮะดูจากเฟรมเรทนี่ค่อนข้างน่ารักเลยไม่ถึง10เฟรมด้วยซ้ำนะฮะแต่ถ้าเครื่องใครแรงผมว่าน่าจะลงได้อยู่ว่าผมน่าจะลื่นอยู่นะฮะอ่ะโอเคนะทีนี้เราก็จะมาดูกันสักหน่อยชัดเดอร์ตัวนี้มีอะไรกันบ้างเนาะนะครับปึ๊บโอเคครับผมชัดเดอร์ตัวนี้ท้องฟ้าของชัดเดอร์ตัวนี้ค่อนข้างที่จะสวยพอสมควรครับผมนะครับนี่นะฮะอ่ะนี่ครับผมเราก็จะมีแสงเงาอยู่เนาะนะครับนี่นะฮะทีนี้มาดูแสงเงาในน้ำคุณผู้ชมฮะนี่น้ำก็จะมีความเป็นคลื่นๆคุณผู้ชมฮะผมมองน้ำนี่เฟรมเรทขึ้นนะผมนะฮะ14เฟรมเลยคุณผู้ชมน้ำช่วยได้เนี่ยน้ำก็จะมีความค่อนข้างใสหนึ่งครับผมนะเดี๋ยวไปดูอันที่เป็นแม่น้ำหน่อยคุณผู้ชมฮะโอเคเป็นที่เป็นแม่น้ำคุณผู้ชมฮะนี่นี่เป็นแม่น้ำเป็นอันนี้เป็นบ่อน้ำขนาดใหญ่ขึ้นคุณผู้ชมฮะก็จะประมาณนี้คุณผู้ชมครับนี่นะฮะอ่ะใบไม้ใบหญ้าเองก็มีการขยับเหมือนกันคุณผู้ชมฮะใบไม้มีการขยับนะหญ้าขยับไหมคุณผู้ชมอยากรู้ยาก็ขยับก็ผมนะครับนี่มีเงานะฮะโอเคจริงๆมันมีแม่น้ำด้วยนะนี่ครับผมนี่แม่น้ำนะฮะชาวไปดูก็จะเป็นแบบนี้ประมาณนี้คุณผู้ชมฮะโอเคนี้เดี๋ยวเราลงดูใต้น้ำหน่อยคุณผู้ชมครับแน่นอนรู้สึกว่าจะค่อนข้างนี่จะไม่ค่อยมีอะไรเปลี่ยนแปลงมากเนาะจะเล่นแค่อยู่บนน้ำเนาะบนน้ำนี่คือแบบยังสวยคุณผู้ชมฮะโอเคนะทีนี้ผมจะให้ดูอันนึงก็คือเอฟเฟกต์ตอนฝนตกบอกเลยว่าเอฟเฟกต์นี้มันเอฟเฟกต์พิเศษด้วยผมจะลองเปลี่ยนฝนตกให้คุณผู้ชมฮะโอเคครับผมเวเทอร์นะครับRain นะฮะเอา Rain ก็พอ Storm น่าจะแหลกกว่านี้ครับผมนะฮะโอเคเลยครับผมทีนี้ฝนตกนี่ก็ฟ้าก็จะเริ่มครึ้มเนาะนะครับนี่ท้องฟ้าเริ่มครึ้มลงใช่มั้ยฮะทีนี้ผมให้คุณลองมองที่พื้นดีๆคุณผู้ชมฮะที่พื้นน่ะใครสังเกตดีครับผมพื้นตัวเนี้ยมันจะเหมือนมีอโลมาว่าเหมือนมีละอองเป็นน้ําน้ําเนี่ยมันขยับไปขยับมาผมมันน้ํากระทบตรงพื้นที่มันมีน้ําขังอยู่ก็จะกลายเป็นน้ํากระจายออกมาแต่นี้ก็จะเป็นเหมือนพิกเซลอาจจะมองยากนึงคุณผู้ชมฮะแต่ถ้าใครสังเกตดีก็น่าจะเห็นอยู่นะฮะว่ามันมีอยู่คุณผู้ชมครับนี่นะฮะมีละอองน้ําอะไรอย่างงี้ครับผมก็ค่อนข้างโอเคนะถ้าเกิดไว้เครื่องใครแรงนี้น่าจะฟินนะคุณผู้ชมฮะระดับ1ผมว่าโอเคเนาะทีนี้เคลียร์ฝนหน่อยดีกว่าคุณผู้ชมตอนนี้ฟิลเลตผมเลย7แล้วนะฮะถ้าคุณดูฟิลเลตยังไงครับผมนะฮะไอ้ตรงข้างบนที่คุณชอบบอกว่ามันน่ารำคาญไอ้นั่นแหละมันบอกฟิลเลตด้วยนะฮะโอเคเคลียร์ฟิลเลตป้ายเรียบร้อยครับผมนะครับหวังว่าเสียงจะไม่เสียนะครับโอเคเคลียร์ฟิลเลตแล้วพักอากาศก็จะเริ่มเหมือนเดิมน้ำที่ขังอยู่ก็จะหายไปคุณผู้ชมค่อยๆหายไปนะครับและค่อยๆแห้งไปที่สุดคุณผู้ชมครับนี่นะฮะเรียบร้อยนะฮะอาการฝนตกก็หายไปแล้วคุณผู้ชมฮะโอเคทีนี้ผมจะไปลองหาถ้ำมาสักหน่อยหน่อยคุณผู้ชมฮะอยากรู้ว่าแสงเป็นยังไงคุณผู้ชมฮะมีถ้ำอยู่นั่นไงโอเคคุณผู้ชมเราจะเข้าไปถ้ำหน่อยคุณผู้ชมฮะโชคดีมีถ้ำมาเนี่ยจริงโอเคถ้ำก็จะมืดๆหน่อยคุณผู้ชมฮะเฟรมเรทก็จะขึ้นครับผมนะ15เฟรมคุณผู้ชมฮะเสียงน่ากลัวจุดไฟหน่อยอันนี้ก็เป็นแสงของไฟครับผมนะฮะของชัตเตอร์ตัวนี้คุณผู้ชมครับก็จะประมาณนี้นะ
โอเคครับผมนี่นะครับทีนี้ลองพวกทอชดูบ้างคุณผู้ชมฮะลองดูทอชหน่อยคุณผู้ชมฮะอ่ะทอชวิญญาณด้วยเลยก็ทอชธรรมดาคุณผู้ชมฮะโอเคธรรมดาก็จะประมาณนี้คุณผู้ชมครับนี่นะฮะอ่ะรู้สึกว่าจะมีเอฟเฟคเหมือนแสงค่อยๆแบบกระพริบๆด้วยนะครับจะไม่ได้ไฟมันคงจะได้สมจริงมากขึ้นนะฮะไอ้นี้ลองไฟวิญญาณไฟวิญญาณรู้สึกว่าแสงสว่างจะให้น้อยกว่าคุณผู้ชมฮะและดูค่อนข้างที่จะมืดด้วยคุณผู้ชมฮะบอกเลยว่าไฟวิญญาณนี่ค่อนที่จะดูน่ากลัวคุณผู้ชมมาทีนี้ผมอยากลองอ่ะไฟสีฟ้าโซฟาคุณผู้ชมฮะโซฟาอยู่ไหนนะไฟสีฟ้าคุณผู้ชมต้องหาดินที่มีชื่อว่าโซฟาก่อนนี่โซแซงก็ได้นางจริงอ่ะอ่ะแล้วก็ที่ผมมีครับผมปุ๊บขุดดินว่างปุ๊บนี่จุดไฟโอ้ไม่เปลี่ยนเว้ยหรือต้องใช้โซซอยไปเนี่ยนะผมต้องใช้โซซอยผมว่านะนี่ต้องใช้ดินตัวนี้เนาะลองดูคุณผู้ชมฮะว่าไฟสีฟ้าจะเป็นยังไงคุณผู้ชมนี่ก็เป็นไฟสีฟ้าก็จะประมาณนี้คุณผู้ชมฮะแสงก็จะน้อยๆหน่อยนะครับเพราะว่าโซฟาจริงๆแสงความสว่างมันน้อยกว่าท็อตธรรมดาหรือไฟธรรมดานะโอเคทีนี้เราก็จะออกไปดูสองตัวเวลากลางคืนกันสักหน่อยว่าชนะตัวนี้เป็นยังไงครับผมนะฮะโอเคเนาะไทม์เซตนะฮะแล้วก็ปรับเป็นซันเซตคุณผู้ชมดูดวงอาทิตย์ตกเลยคุณผู้ชมฮะโอเคตอนนี้เราก็ปรับเวลามาแล้วผมนะครับนี่นะฮะพระอาทิตย์ก็กำลังจะตกดินแล้วคุณผู้ชมฮะนี่ท้องฟ้าก็จะวันที่ตกติดธรรมดาเนาะนะครับไม่ได้มีพิเศษตรงตกดินนะฮะเราก็รอไปคุณผู้ชมพี่เกียรติรอแล้วนะฮะเดี๋ยวผมข้ามเวลาเป็นไนท์คุณผู้ชมฮะไทม์เซตไนท์นะฮะอันนี้ก็เร่งความเร็วครับผมท้องฟ้าก็จะมืดแต่ไม่ได้มืดมากคุณผู้ชมก็จะมีความสว่างอยู่เนาะนะครับรู้สึกว่าของที่มืดตรงนี้นี่เริ่มมืดแล้วคุณผู้ชมแล้วตรงเนี้ยสว่างมากตรงลาวาแล้วก็ฟ้าเนี่ยเริ่มมืดแล้วนะฮะดวงจันทร์ค่อยๆขึ้นมาผมดวงอาทิตย์ก็ค่อยรับขอบฟ้าผมนะครับนี่ก็เป็นความมืดนะฮะทีนี้ผมลองปรับเป็นมิดไนท์ดูว่ามันจะมืดขนาดไหนคุณผู้ชมฮะโอเคไทม์เซตไม่ใช่ไนท์ดิเอามิดไนท์เลยนะครับโอเคไทม์เซตมิดไนท์ป้ายก็ยังพอเห็นอะไรอยู่ก็ไม่ได้มืดแบบมืดตื่นก็ยังพอเห็นอยู่บ้างแต่ค่อนข้างมืดนิดนึงครับผมนะฮะโอเคจุดไฟผมนี่นะฮะนี่ก็เป็นแสงไฟเวลาค่ำคืนเราจุดไฟประมาณนี้คุณผู้ชมโอเคเนาะทีนี้สิ่งผมอยากจะลองก็คือเดี๋ยวผมเข้าไปในเนเธอร์เนี่ยเพียงเขาว่าอัปเดต 1.6 เนี่ยมันเกี่ยวกับเนเธอร์เนาะอยากรู้ว่ามันเป็นไงกับเนเธอร์เราเข้าไปในประตูเนเธอร์กันพูดใหม่เนาะคลิปนี้เก่งว่าไหมโอ้โหเสียงดังนะคุณผู้ชมฮะโอเคออกมาแล้วผมรู้สึกว่าทำไมทวิสต์วายทำไมมันกลายเป็นสีเขียวเนี่ยแล้วประตูเนเธอร์ผมกลายเป็นสีแดงด้วยนะฮะรู้สึกเป็นเพราะฟิลเตอร์สีแดงหรือเปล่าไม่มั่นใจครับผมนะครับทีนี้ผมอยากไปข้างนอกหน่อยครับผมนะฮะรู้สึกว่าที่ตรงนี้นี่จะเป็นที่ที่ไม่ค่อยดีสำหรับในส่วนของตัวการเป็นอะไรเนี่ยการเป็นนะเนเธอร์ที่ไปโชว์เซตเดอร์เลยผู้ชมฮะโอเคจะลองทับโลเคชั่นที่หนึ่งผู้ชมฮะ156โอเคคุณผู้ชมทีนี้แล้วมายังไบโอมสักที่หนึ่งคุณผู้ชมฮะรู้สึกว่าเจ้าป่าวับฟอเรสต์ตอนนี้นี่มันกลายเป็นสีเขียวคุณผู้ชมจากตอนแรกเป็นสีฟ้าเนาะอันนี้มันออกเขียวๆอ่ะถือว่ามันเป็นที่น่ารักดีนะชาเดอร์ตัวสุดประเทศเราเนี่ยยังไม่พร้อมกันส่วนของตัวเธออัปเดตเนาะแต่ว่าผมว่าค่อนข้างใช้ได้นะบรรยากาศค่อนข้างน่ากลัวใช่ได้คุณผู้ชมฮะเนี่ยมีลาวาอะไรเนี่ยนะฮะบอกเลยว่าบรรยากาศที่ค่อนข้างที่จะชิดได้ระดับหนึ่งครับผมแต่ว่ายังไม่ได้สมบูรณ์เพราะว่าเนี่ยแบบมันเปลี่ยนสีนี่หมดเลยผู้ชมโอเคก็มาในส่วนตัวในเนเธอร์เนาะนะครับโอเคทีนี้มีตัวอื่นไหมเนี่ยนะฮะอันนี้สูตรจะมีแค่ไปโอนนิ่มเดียวเนาะอันนี้มีเศษพอท่อผู้ชมฮะนี่มันบัชชันเลมแนนปะเนี่ยอันนี้พอท่อเนาะแล้วก็ตรงนี้เป็นบัชชันเลมแนนนะฮะเป็นรังของพวกพิกลินเนาะนะไม่พิกลินถูกแล้วผมนะครับนี่ก็ประมาณนี้ผู้ชมโอเคทีนี้เราจะพูดถึงวิธีการลงยังไงเราก็ไปดูกันนะครับผมโอเคโอเคทีนี้ครับผมเราก็จะมาเริ่มทำการสำรวจแล้วก็สำรองเจ้าตัว Shader Digital Mystic Shader เนาะนะครับโดยสิ่งแรกที่ผมทำการกดไปที่ดาวน์โหลดในที่ผมใส่ไว้ใต้คลิปน่าจะเขียนประมาณว่า Digital Mystic Shader ไม่ก็ดาวน์โหลดแสงเงา Digital Mystic อะไรสักอย่างแหละอันนี้ผมยังไม่ได้ตั้งไงก็เลยจะตั้งประมาณนี้ครับผมเข้ามาปุ๊บเนี่ยก็จะมาเจอกับหน้าเว็บนี้ที่เขียนว่า
เว็บของ MCPEDL ผมก็เป็นเว็บที่คนสร้างเนี่ยพวกคอนเทนต์ของ Minecraft จะเอาชอบเอาแอดออนหรือพวกของเขาเนี่ยมาลงในเว็บนี้แล้วผมก็จะมีข้อมูลต่างๆลงไปถึงลิงก์ดาวน์โหลดด้วยนะซึ่งแต่เขาจะให้ส่วนใหญ่เขาจะบอกให้คนที่จะคลิปรีวิวต่อเนี่ยก็ให้ทิ้งลิงก์เว็บนี้ไว้ครับผมโอเคนะทีนี้สำหรับใครที่กดเข้ามาแล้วเนี่ยนะครับผมนะฮะก็ทำการเลื่อนลงมาเพื่อนำหาลิงก์ดาวน์โหลดนะครับเลื่อนลงมาปึ๊บ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 นี่จะเจอคำว่าดาวน์โหลดครับผมนี่นะฮะไม่ใช่ตรงนี้ครับนี้คำนี้ดาวน์โหลดเนี่ยครับผมตรงนี้นะครับนี่นะหลังให้คุณทำการกดไปที่ลิงก์ดาวน์โหลดที่อยู่ข้างล่างคำว่าดาวน์โหลดอีกทีนะที่เขียนว่า Natural Mystic Shader 1.8.0.mc8 ก็เข้าไปปึ๊บนี่นะฮะก็จะเป็นการทำการดาวน์โหลดครับผมปึ๊บนี่โหลดเสร็จแล้วบางกดเปิดผู้ชมฮะปึ๊บแล้วก็เริ่มที่ตัวเกม Minecraft ผมนะครับนี่นะฮะตัวเกมครับก็จะเด้งขึ้นมานะผมแล้วก็รอตัวเกมนะครับบูทขึ้นมานะครับโอเคนี่ผมเปิดไปแล้วเกียร์รออันนี้ก็เริ่มการ import ตัว shader ของเราผมนะครับอันนี้ก็ import เสร็จแล้วผู้ชมครับนี่ import shader สิ้นผู้ชมฮะอันนี้ก็ไปที่ setting ครับผมนะครับก็ไปที่global resource นะผมปึ๊บอันนี้ active ตัวเนี้ยเรายังไม่ได้มี shader อะไรมาใส่นะต้องการไปที่ mypack ครับผมแล้วก็ไปที่ตรงเนี้ย natural mystic ก็ทำการกด activate เข้าไปครับผมนะครับนี่นะฮะอ่ะเรียบร้อยจากนั้นก็ออกมาเพื่อทำให้ตัวเกียร์ในทุกการใส่ชัตเตอร์ครับผมนะครับแล้วก็รอไปครับผมจากนั้นให้คุณลองสร้างโลกใหม่เดี๋ยวผู้ชมก็กด play create new ครับผมนะ create new world นะฮะแล้วก็ลองcreate new สร้างโลกใหม่ดูผู้ชมฮะผมลองเปิดกระโหลกเดิมแล้วมันไม่ติดนะแต่โลกใหม่น่าจะได้อยู่ผมลองแล้วรอบนึงนะฮะเรียบร้อยท้องฟ้ามาแล้วผมนี่นะฮะนี่เรียบร้อยตอนนี้เดี๋ยวเราก็ทำการตั้งเป็นที่เรียบร้อยแล้วนี่มีทะเลสวยงามผู้ชมฮะนี่ก็คือตอนนี้ทำการลงชัตเตอร์สำเร็จแล้วนั่นเองคุณผู้ชมฮะโอเคครับผมนี่นะฮะโอเคก็โอเคเป็นว่าสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนละกันนะผมนะชอบก็อย่าลืมกดไลค์นะฮะชอบสุดท้ายสำหรับทีนี้ผมขอตัวลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายนี่บกมือหนึ่งรอบ